ก่อนไปหาดโอยนะเหลือไปเห็นหมาตัวหนึ่งโอ๊ยไม่ทันต้องเก็บเล็บหมาตอนนี้ผมเซียนเล็บหมามากเอ้ยหีบก่อนไปหาดโอยนะก็เอาหีบซะก่อนสรุปไอ้นกเดี๋ยวนะไอ้นกตัวที่ผมไม่ได้เอาออกนี่มันยังไม่เรืองแสงใช่ไหมผมจะมาร์คมันไว้ก่อนนะเพราะผมยังไม่วางใจคือต่อให้มันไม่มีพัซเซิลตอนนี้มันอาจจะมีในอนาคตข้างหน้าก็ได้มาร์คเก็บไว้ก่อนดีกว่าดีกว่าให้มาวิ่งใหม่ผมขี้เกียจโอ้ควายยักษ์เอ้านั่นมันนกกระเรียนบักตกน้ำตายแล้วใช่ไหมนะเหลือแต่น่องไก่มันจะพวกชอบมีพวกแบบนกมาเกาะแล้วตอนจังหวะจะบินขึ้นแล้วหัวแม่งจุกลมน้ำแล้วมันเรนเดอร์ว่าตายแล้วน้องไก่มาตกค่ายนี้ไม่ต้องใช้อัตติไล่มาเลยลงมาขลักก็จบแล้วมันพุ่งช้าและกะจังหวะพลาดมันน่าจะตายก่อนเกาะแตกว่าบอกแล้วอันติไม่ยังไปหรอก4-6อะไรแล้วสาระระบบปิดกลุ่มดาวมาเมื่อไหร่จะปิดให้หมดอ่ะถังไม้โอเคในระยะสายตาไม่มีแล้วงั้นเราไปที่หาดโอยนากันเถอะหาดโอยนาอยู่ที่นี่ซึ่งเราเปิดวาร์ปไปแล้วจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ตามแต่ที่มันไม่ติดหมอกนะโอ้ว้ามาถึงก็เจอหีบใบเลยเฟอร์นิเจอร์นี่นาว่าไหนเราเก็บไปมัน3-4ใบแล้วขึ้นมา3เปอร์เว้ยแสดงว่ามันนับว่าหีบใบนี้เป็นหีบที่ค่อนข้างใหญ่ชอบที่จังหวะยิงหน้าไม้ของพวกฮิวเชอร์มันพอดีเวลากับครูดาวเปย์มันเลยเคาน์เตอร์ได้เป๊ะๆกล่องโอ้โหไอ้เหี้ยคือเฟอร์นิเจอร์โง่ๆอย่างกล่องไม้นี่มียังอุตส่าห์มาแบบอย่างนี้อีกเหรอคือวางขายก็ได้นะวางขายในการน้ำชาก็ได้นะเว้ยกูไม่ฟ้านะเอ้ยเดี๋ยวนั้นนี่พัซเซิลใหม่นี่และนี่ก็หีบใหม่ด้วยแต่หีบนี่มันไม่ใช่เฟอร์อย่าเพื่อความเร็วในการละลายโลกไอ้นี่ไม่รู้อ่ะใหม่หรือเก่าอ่ะปกติของใหม่ผมนึกว่ามันจะมีแต่เฟอร์นิเจอร์สินี่มันดันมีไอ้นี่อยู่ด้วยผมอาจจะพลาดใบนี้ไปก็ได้มั้งไม่คอนเฟิร์มนะว่านั้นใบใหม่หรือใบเก่าแต่ข้างหน้าน่ะเฟอร์นิเจอร์ใหม่แน่นอนจำได้ว่าตอนที่เรามาที่นี่รอบที่แล้วพวกคนป่ามันตายหมดไม่ใช่วะแบบมันเป็นซากประกอบฉากเลยอ่ะโอ้กลับผิดแสดงว่าเหมือนมันมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างตามสถานที่ด้วยรั้วสวนในบ้านนั้นมีอีกเดี๋ยวเอาตัวมันหอคอยลงก่อนนี่มันดูดิคืออีล่ามันโกงอ่ะดาบมันแบบว่าตีตัวถือโล่บล็อกได้ทีเดียวแล้วบล็อกแตกน่าเกลียดมากคือเป็นตัวที่อย่าว่าแรนติเลยคลิกซ้ายโง่ๆมันยังโกงเลยชิบหายอ๋อมันมีหีบแบบนี้อยู่ด้วยนี่หว่าอันนี้ผมมั่นใจว่าผมสำรวจแล้วแสดงว่ามันไม่ได้มีแต่เฟอร์หีบแบบนี้ก็มีเพราะตรงนี้มาแล้วแน่นอนมันเป็นจุดสังเกตมีกระท่อมฮีเชลขนาดนี้แล้วทีนี้ตะกี้มันมีพัซเซิลอยู่ไหนๆก็มันเหลือไม่เยอะแล้วแวะทำหน่อยแล้วกันมีหีบอยู่ข้างหน้านู่นด้วยนี่เฮ้ยเยอะจังวะ2.2 นี่มันใส่เฟอร์นิเจอร์มาใหม่กี่อันวะเนี่ยปากตัวข้างล่างบนไม่โดนเอ้าหน้าไม้ทั้งคู่วะเนี่ยมาเอานี้แล้วกันโอ๊ะลืมดูโอ้
ช่างแม่งอะขอบจอแม่งดูไม่รู้เรื่องป้ายแขวนเซมซีมันจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ศาลเจ้าเป็นส่วนใหญ่เว้ยน้องขอเนื้อหน่อยอย่าหนีช่วงนี้จนเนื้อหมดทำกับข้าวหมดตะกี้เราเห็นหีบอยู่ใบข้างหน้าไกลๆแต่ไม่ใช่ใบนี้นี่มองออกข้างล่างไอซิเล่ตัวนี้มันจะป่วนเราเปล่าวะหรือว่าเราแต่มันอยู่นี่อย่างนั้นไม่น่าใช่ป่วนหรอกอ๋อมันจะไปตามจุดที่เราเข้าใจแล้วโอเคงั้นเรามีเข็มทิศอยู่3อันชี้ไปทางนี้มันชี้มาทางนี้เหมือนกัน2อันเข้าใจละอันนี้ง่ายถ้ามันเป็นไปตามที่ผมคิดก็แก้ไม่ยากหรอกมันชี้มาทางนี้แล้วเอ้ยโทษตัวผมไปโดนไอ้นั่นสปาร์คใส่แล้วทีเนี้ยถ้ายิงไปทางโน้นโดยที่ตัวเราไม่ขยับซีรีส์ปงเหน่งก็จะไปทางนั้นเลยได้เข็มทิศ2อันส่วนจุดนี้ก็โอ้แต่ว่ามันอันตรายนิดหน่อยใกล้เกินอ่ะแป๊บนะผมต้องทำให้มันโอเคต้องหามุมยืนแป๊บนึงไม่ให้ไปโดนอันนั้นไม่ยากเท่าไหร่ทีนี้ก็โอ้สองอันในระยะสายตาสองใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเข้าผ่านอุยนะเลยเพราะว่าอยู่แค่นี้ตรงนั้นมีรูปปั้นนกด้วยแต่ว่าน่าจะเกี่ยวกับพัซเซิลของอุยนะนี่แหละเดี๋ยวค่อยไปก็ได้โอ้ยเราไม่เดินมาไม่ต้องปาโปลินเอออันนี้เป็นอะไรโคมไฟถนนหน้าตาแปลกๆเว้ยเนี่ยข้างหน้ามันจุดเควสแล้วเซนติเนล3ตัวผมยังเคาน์เตอร์ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่กะลำบากตัวอยู่นู่นเนี่ยผมยังกลับไม่ถูกเลยว่ามันจะยิงจังหวะไหนมันชาร์จนานมากอันนี้อะไรโอ้เก้าอี้ไม้ไอ้นี่พอๆกับกล่องไม้เลยคือถ้ามันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อารมณ์ประมาณเนี่ยมันน่าจะแบบไว้วางขายในร้านในการน้ำชาดีกว่าแล้วแบบว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์เปิดกล่องมันจะเป็นเฟอร์แลๆหน่อยอะไรเงี้ยดูเหมือนหรูก็ไม่อยู่ที่นี่นะช่วยไม่ได้แล้วนะไม่งั้นลองไปดูแถวๆนี้กันดีกว่าว่ายังมีเบาะแสอะไรบ้างไหมแต่ว่าเรารู้นะเฮ้รู้เองเหรอนั่นมัน
กามะประหลาดที่เจอคราวที่แล้วนี่นะขอโทษที่ทำให้เธอต้องผิดหวังนะวันนี้เราเก็บเปลือกหอยไปหมดแล้วล่ะแต่ตอนแรกปู่เราก็ตั้งใจจะเก็บแล้วให้เขาเอาไปทำเป็นเฮ้อ๋อแต่ว่านายมาได้จังหวะพอดีเจ้าก้อนหินพวกเนี้ยมันมีตัวสอนอะไรสักอย่างเขียนอยู่ด้วยแหละฉันจำได้ว่าหลูเคยบอกว่าลำดับของมันสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าทำให้ลำดับของหินพวกนี้มันเพี้ยนไปมันเรียกว่าอักษรอิชิเนะฉันเคยบอกแล้วนะว่านี่ไม่ใช่ความคิดที่ดีอียังรู้ก็มาแล้วเขาไม่น่าจะยอมให้เราทำอย่างนั้นนะเพราะถึงยังไงเขาก็เป็นลูกชายของนักบวชอะไรนะนายอยากเข้าร่วมด้วยเหรอฉันว่าแล้วไงดูว่าไม่ใช่คนงมงายขนาดนั้นโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นสนุกจังเลยลองนึกภาพนักบวชในอนาคตแตะหญิงพวกนี้ตามบันทึกแล้วสุดท้ายก็พากันงงตาแตกสิแค่คิดก็สนุกแล้วฉันก็ยังรู้สึกว่าทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะนายนี่มันน่าเบื่อสมัดไม่เล่นกับนายละไปสำรวจโบราณสถานกับคิโตะกับคินะดีกว่าพูดถึงเรื่องนี้รู้นายสนิทกับพวกเขาใช่ไหมคราวหลังนายก็เตือนพวกเขาให้ระวังตัวกันหน่อยเถอะถึงฉันจะเชื่อว่านอกทะเลหมอกนั่นมีทั้งพื้นดินสีเขียวแล้วก็มนุษย์ก็ตามก่อนที่ซัดเดอะเบิร์ดจะมาถึงก็เคยมีมนุษย์กับประวัติศาสตร์มาก่อนแต่ก็ควรมีใครสักคนมาบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราเอาไว้สิเจ้าหมอเนี่ยเสียเราหมดเลยรู้นายรีบโตไวๆหน่อยเถอะถ้านายได้เป็นนักบวชก็คงจะพาเราออกไปจากหมอกนี้ได้เราจะได้ไปเห็นโลกภายนอกสักทีไม่รู้ว่าจะรอถึงวันนั้นได้หรือเปล่านะจริงสิกามาบอกว่าวันก่อนเขาเจอนายอยู่ที่ราบออทาเกะด้วยแหละนายต้องระวังตัวด้วยนะหมอกตรงนั้นมันหนาสุดๆถ้าเกิดพลัดตกเขาไปแล้วก็แย่เลยถ้าจะไปก็ต้องไปจริงๆหรอกครับนะชวนฉันไปช่วยสิถึงกามาจะสมองบื้อเหมือนก้อนหินแต่เขาไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะเขาจำทิศทางได้แม่นสุดจากที่พวกเขาบอกตำแหน่งของก้อนหินมันเคยถูกเคลื่อนย้ายมาก่อนไม่รู้ว่ามันจะทิ้งที่อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทันแล้วเราส่องนกตัวนี้ไปแล้วมีนกอีกตัวอยู่ข้างหลังซึ่งมันดับแต่ผมจะมาร์กไว้เพราะว่ามันมีนกที่ดับแบบนี้หลายตัวเฮ้ยใช้เป็นไอ้นี่ดิแล้วตรงหมูป่าเนี่ยตรงที่ผมมองไปทางนู้นแล้วเห็นหมูป่ามีนกอีกตัวแต่มันไกลผมว่าอาจจะไม่เกี่ยวจากที่ดูในประวัติศาสตร์คือฝีมือไอ้สองคนนั้นมันทำให้หินมันลำดับสลับมั่วซึ่งผมคิดว่านี่อาจจะยากหน่อยอย่างแรกต้องดูลายที่พื้นเคลื่อนได้ด้วยเหรอวะอ๋อคือมันให้เรียงให้ถูกใช่ไหมเขาชอบเลยแบบนี้ไอ้แบบเลื่อนนะไอ้พัซเซิลแบบประเภทเลื่อนๆใช่ป่ะที่แบบว่าเอาติดอันนี้ออกให้เป็นช่องว่างแล้วเลื่อนอันนู้นไปติดอันนี้อะไรเงี้ยนะบอกไม่ถูกว่ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ไอ้เชี่ยไอ้ปั๊มมันชอบอ่ะดิเคลื่อนไปข้างนอกดันไปไม่ถึงเป้าหมายเคลื่อนไปตามมันจะมีทางแยกอยู่ลงล่างสิเรื่องที่อันนี้เคลื่อนที่เข้าในมันจะติดเข้าใจละอันนี้ต้องมีหัวด้านบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นหัวด้านอะไรวะมันเป็นพัซเซิลอีกลักษณะหนึ่งที่อย่างที่บอกปั๊มมันชอบไอเนี่ยอย่าเพิ่งเลื่อนมันขวางไม่สิผมว่ามันขวางหมดเลยเลื่อนแม่งกลับไปก่อนดีกว่าเอ้ยผิดช้อยไออันที่มันง่ายๆเนี่ยเอาออกไปก่อน
ดูอันตรงกลางก่อนสามอันอันนี้อันนี้เดี๋ยวเลื่อนมานี่เดี๋ยวนั้นไล่ลูก A มันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อ่ะสลับที่กันอันนี้น่าจะเป็นแบบซิมเพิลอยู่มันยังไม่ยากมากก็เลื่อนไปทางนี้แล้วก็เลื่อนไอ้นี่ไปโอ้มันต้องรอก่อนด้วยเว้ยแล้วก็อันนี้เลื่อนแล้วก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนอันนู้นอันนี้ยังง่ายอยู่ครับผมว่ามันน่าจะมียากกว่านี้อีกนี่ไงรู้ฉันว่าอยากไปกับฉันหรือเปล่าล่ะฉันพูดจริงนะมันมีโลกที่อยู่นอกทะเลหมอกนั่นจริงๆฉันน่ะเคยเห็นคนมาจากข้างนอกด้วยนะก่อนหน้านี้เคยมีคนมาที่เกาะของเราแล้วก็หลงอยู่ในหมอกสุดท้ายก็ล้มลงจนได้รับบาดเจ็บคนนั้นเขาเล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับโลกภายนอกเยอะแยะเลยเขาบอกว่าเขามาจากเกาะของอีฟากที่ทะเลที่เกาะนั่นน่ะไม่มีหมอกสามารถมองเห็นท้องฟ้าสีครามและพื้นหญ้าเขียวขจีแล้วก็ยังมีดวงอาทิตย์สีทองด้วยนะเขาบอกว่าซันเดอร์เบิร์ดชอบบินมาจากเกาะของเราไปที่เกาะของเขาเขาเลยอดไม่ได้ที่จะมาดูว่าเกาะของเราเป็นยังไงใช่ไหมล่ะฉันก็ว่ามันมหัศจรรย์มากเลยว่าไงล่ะอยากไปกับฉันไหมฉันว่าที่เนี่ยมันอึมครึมเกินไปแล้วคุณปู่มาตาไม่ใช่คนไม่ดีนะแต่ท่านคงไม่กล้าสงสัยในคำพูดของบรรพบุรุษฉันก็แค่อยากจะไปดูโลกภายนอกให้เห็นกับตาเท่านั้นเองอีกอย่างเรื่องที่ต้องสังเวยมนุษย์ให้ซันเดอร์เบิร์ดเนี่ยฉันไม่ชอบซะเลยฉันว่าซันเดอร์เบิร์ดก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะส่วนเรื่องกรรมะก็ถูกเหมือนกันนะถ้าเกิดทิ้งเขาไว้คนเดียวแต่ฉันเข้าใจนะในเมื่อนายเลือกที่จะอยู่ที่นี่นั้นนายก็คงเปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นที่ดีกว่าเดิมใช่ไหมล่ะไปยังที่ราบออทาเกตยังไม่เจอหรูเลยอ่ะก่อนหน้านี้พวกเขาพูดถึงที่ราบออทาเกตด้วยใช่ไหมเราลองไปดูที่นั่นกันเถอะฮะโอเคทีนี้พัซเซิลนี้เราแก้ไปแล้วเรียบร้อยนกตัวนี้มาไว้ก่อนแล้วก็ไอ้ตรงไกลๆนู่นน่ะผมเห็นมันมีนกอยู่ตัวนึงแล้วก็จะมีหมูป่าด้วยที่ผมเพิ่งเก็บหีบไปไม่รู้ฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นฝั่งไหนวะเดี๋ยวนะฝั่งนู้นมั้งจำได้ว่าผมวิ่งมาแล้วก็ฆ่าพวกฮิวเชอร์ไว้ใช่ไหมตรงเนี้ยเออนั่นใช่ใช่วงนั้นแหละมันจะมีนกอยู่แล้วมันจะมีจุดที่เราต้องเอาอิเล็กโทรกันดั้มเข้าไปด้วยแล้วก็มีหมูเออขอเนื้อหน่อยเนี่ยต้องเอาอิเล็กโทรกันดั้มเข้าไปแล้วนกมันเรืองแสงด้วยมั้งแสดงว่าส่องได้เนี่ยตัวเนี้ยผมอยากรู้มันมีอะไรเอ๊ะอ๋อได้ดิ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 อย่างนี้นี่เองบางจุดก็เป็นพัซเซิลถนนสายซากุระอ๋อเป็นเซตเป็นเซตที่ตัวละครชอบโอเคถ้างั้นอันนั้นก็เคลียร์แล้วออกได้เลยเพราะว่าเป็นหีบเก็บเนื้อหมูแล้วเดี๋ยวเราว้าไปกันเลยโอ้วิ่งกันดีกว่าผมว่าระหว่างทางเดี๋ยวเจออะไรแล้ววิ่งเนี่ยเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ไกลมากไอ้กามึนทำไมมันมีของตกอยู่นี่ด้วยวะหรือผมวิ่งผ่านมาเห็นแล้ววิ่งตามทางไปเรื่อยครับอ๋อมันเป็นทางที่เราวิ่งผ่านมานี่หว่าก็ว่าทำไมมีโน่นมีนี่ตกเฮ้ยแต่ตอนแรกมันไม่มีน่องไก่นะน่องไก่เพิ่งมาไหนวะงงเฉย
แถวนี้เออใช่ไอ้ตรงที่ลาผมนึกออกแล้วมันจะมีรูปปั้นอยู่ด้วยมันให้เราเลื่อนแบบนี้แหละเดี๋ยวต้องดูว่ายากกว่าหรือเปล่าไปเนี่ยเรามาถึงที่ลาบแล้วจะเห็นเลยว่าผมจุดตะเกียงพวกนี้ทิ้งไว้แล้วก็มีนกตรงนี้ตรงนี้หมอกจะหนาครับไอ้นกนี่เป็นรูปปั้นแต่ว่าส่องไม่ได้แต่มาไว้ก่อนดีกว่าต้องคอยวิ่งเข้าโคมไฟไม่งั้นมันจะตามท่าแล้วก็โดนไล่ออกไปจากเขตหมอกครับอันนี้ผมเล่นไปแล้วใช่ไหมเออเล่นแล้วล่ะของเก่าตีไม่ได้โอเคเดี๋ยวเคลียร์หีบนั้นก่อนไม่รู้ข้างในหีบมีอะไรใช้วิธีหยีบกองไฟไม่ได้ไฟมันน้อยเกินหยีบแล้วมันแบบว่าไฟดับเพราะว่าโอโหลดก่อนหยีบนี้คือโอ้ลูกปั้นเอ้ยมีลูกปั้นยิงจอกด้วยเว้ยเอาแล้วไม่ของเพิ่งดรอปทีนี้เขียนเนี่ยมันจะมีนั่นๆเริ่มมีแล้วเริ่มมีลูกปั้นแล้วตลอดทางเลยหมอพวกนี้มันจริงๆเลยนะเนี่ยอ่ะนั่นใช่ลูกปั้นหรือเปล่าใช่ดิทำไมยังไม่รู้เอ๊ะรู้นี่นะถ้าฉันลบเพลงอยู่ที่นี่คงยังไม่มีคนมาเจอหรอกมั้งเข้าไปลึกอีกกว่านี้อีกดีกว่าเมื่อกี้มันหน้าตาเหมือนหรูจังเลยอ่ะแต่พอดูไปดูมาเหมือนจะมีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องพวกเราไปดูลองดีกว่าไอ้เหี้ยขนาดกูอาบแบบรัวแล้วเนี่ยยังหายไปประโยคนึงเนี่ยๆๆเออเจอละมันจะมีหินแบบนี้อยู่เอ๊ะที่นี่ก็มีรูปปั้นซันเดอร์เบิร์ดเหมือนกันซีเองลองใช้ลองใช้ขนนกนี้กันเถอะอีกอย่างนึงดูเหมือนด้านข้างจะมีก้อนหินหายไปนะถ้าเราหาก้อนหินที่ถูกต้องเจอแล้วเอามันวางกลับคืนตำแหน่งเดิมบางทีอาจจะไขปริศนาได้ก็ได้นะอ่ะโอ้โอ้เอ๊ะเจเล่เนี่ยนะมีทั้ง3ตัวด้วยวุ่นวายแล้วไงเริ่มวุ่นวายแล้วไงโอ้เล่นมันไปเล่นตามมันไปก่อนแล้วกันไอ้ฟูฟูตรงนั้นเจอก้อนหินแล้วแต่ว่าก้อนหินพวกนี้มันหลุดไปจากตรงนั้นได้ไงอ่ะไม่เข้าใจเลยหินออเทเกตโอ้เล่นกับมันหน่อยแล้วกันผมชอบลูนการ์ดยกเว้นตอนที่มันใช้ท่าปั่นถ้ามันใช้ท่าปั่นมาแล้วไปโอ้ตีธรรมดาไม่ได้เนี่ยมาแล้วท่าปั่นมันโอ้นึกว่ามันจะตายเอางี้แล้วกันมันไม่ตายเล่นกันมันในหมอกนานเกินไปแล้วด้วยทีนี้ก็อีกตัวหนึ่งอยู่นี่พัซเซิลหินพวกนี้ผมไม่รู้ว่าพัซเซิลลักษณะเดียวกันที่ว่ามันจะมีกี่อันรอบเกาะแล้วเดี๋ยวมันต้องเอาไปใช้แก้ทางข้างล่างอีกเยอะอยู่อ่ะผมว่าเควสของเกาะนี้น่าจะยาวไม่พอคือหลายวันด้วยนะแบบวันละเยอะๆแต่ก็ยังว่าหาอะไรทำแพทใหม่ไม่รู้ด้วยว่าหีบมันจะเยอะแค่ไหนอ่ะไปต่อมันจะพากูไปไหนพาขึ้นบนอ๋อนี่ไงแม่งคุยอยู่เกะกะไอ้นี่มันไม่เห็นเพื่อนมันหรอวะ
เออของตกหมดเลยช่างแม่งแล้วกันเหยียดเก็บเจอแล้วฟิวรู้สึกเหมือนเวลาเราออกเดินทางเนี่ยต้องคอยตามหาของตลอดเลยเอายังไม่ชินเลยทีนี้ต้องกลับจุดเริ่มต้นอ๋อเซเล่มองอย่างไกลๆมันเห็นเว้ยในหมอกอ่ะมันเรืองแสงเห็นเป็นตัวเลยเอองี้ค่อยง่ายหน่อยถ้ามันใส่ปัสเซิลมาอารมณ์แบบว่าเซเล่มองในหมอกไม่เห็นนะมึงกูไม่อยากไปพูดมาตัวสุดท้ายละเฮ้ยกระโลกโอ้ my god โอ้สาระเธอยิงไม่ทันออโต้เอมเกมนี้บางทีมันก็เอ๋อเกินน่าจะเป็นตรงหิวเชิงข้างหน้าวะที่แม่งเอ๋อกันอยู่เนี่ยชัวไปครบแล้วบนหินพวกนี้คือสอนอิชิเนะเห็นว่าเป็นภาษาพูดนักบวชบนเกาะเซโรมินะงั้นก็ได้เวลาที่พวกเขาสื่อสารกันก็ต้องยืนโยนหินใส่กันนะเนี่ยอย่างกับฮิวเชอร์เนี่ยจะว่าไปดูเหมือนหาหินที่หายไปทั้งหมดครบแล้วนะซีดีเอ็นเราไปแก้ปริศนาดีกว่าสยังใส่ไม่ครบเลยใจเย็นดิเอ้ยกูยังใส่ไม่ครบเลยอีกก้อนน่ะอ่ะไขว่าโอเคอันนี้ง่ายอันนี้มันเหมือนกับว่าความยากไปลงกับการหาก้อนหินหมดแล้วเพราะงั้นพอเจอพัซเซิลมันเลยง่ายไปเลยแบบไม่ต้องคิด Y แล้วก็ Z อ่ะช่างเป็นทำนองที่น่าสนใจจริงๆมนุษย์ตัวจ้อยอย่างเจ้าไม่เกรงกลัวต่อสายฟ้าและพายุหรอกหรือดูเหมือนรู้จะคุยกับใครอยู่นะอ่ะหายไปแล้วอ่ะคว้าน้ำเหลวซะแล้วถึงจะเจอรู้แต่ก็ไม่ใช่รู้ที่เราตามหามึนหัวไปหมดแล้วยังไงเรากลับไปดูลานจัดพิธีกันก่อนดีกว่าโอเคผมเอามาร์คของนกตัวนี้ออกได้ละออกได้เลยเพราะว่ายังไงมันก็บอกทีนี้ก็กลับไปที่ลานพิธีจะวิ่งอ้อมไม่ดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลาเกินสำรวจเดี๋ยวไว้ค่อยที่หลังก็ได้ไว้เวลาแบบวิ่งดูถ้าว่าผ่านทางก็เอาที่จำเป็นไปดูกันว่าคนมันจะหายอีกไหมนี่ไงไม่หายหมดลายแล้วจริงด้วยหายไปไหนอีกแล้วนะก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยกูก็ว่าแล้วว่ามันจะหายไปเราเคยเจอบาเกะทานุกิบนเกาะมาแล้วนี่นะหรือว่านี่จะเป็นกลอุบายของบาเกะทานุกิเหมือนกันน่าโมโหใช่ไหมไม่แล้วว่าวิเคราะห์ก่อนดีกว่านะเกาะนี้มันวนลูปอะคือยังต้องพูดอีกละเท่าแต่เดินวนอยู่ในเมฆหมอกพวกนี้เดิมที่ไม่รู้เรื่องงั้นคงจะหาเรื่องใส่ตัวเกินไปแล้วแต่เราได้วาชิโร่มาแล้วนะถึงจะไม่รู้ว่ามันหายไปอีกหรือเปล่าก็ตามเถอะหวังว่าครั้งนี้จะวางชโลให้คุณสวีดาได้สำเร็จนะมีคนนึงที่หน้าตาเหมือนกามะนะไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือหน้าตาก็เหมือนกันไปหมดอะรู้สึกว่ามันน่าสงสัยมากเลยการไหลของเวลาก็แปลกพอพูดอย่างนี้ตอนที่เราคุยกับหรูก็รู้สึกแปลกๆเหมือนว่าเวลาของเขากับเราผ่านไปไม่เหมือนกันจริงด้วยหรูเคยเจอริวจิกับโรด้วยใช่ไหมชาวบ้านบนเกาะซูรุมิเหมือนเขาจะไม่เห็นเราหืมงั้นเหรอไปมอนก็รู้สึกว่าตอนที่คุยกับพวกเขามันแปลกๆยังไงก็ชอบกลน่ะไม่มองหน้าเราเลยด้วยซ้ำไม่มีมารยาทเลยอ่ะน่าจะมีแค่นี้แหละมั้งให้ตายเวลาคิดมันเหนื่อยจังมัดเลยคนที่คิดแต่มันกูไปมอนก็พยายามใช้ความคิดเหมือนกันนะแล้วกลับไปหาคุณซูบิดากันเถอะถ้าระหว่างทางเจอกามาก็ถือโอกาสถามเขาเรื่องนี้ด้วยสรุปก็คือเควสวันนี้จบแค่นี้แล้วผมคิดว่ามันน่าจะยังไม่จบด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสำรวจต่อ
ก็ค่อยว่ากันตอนนี้กลับไปดูบทสนทนาก่อนว่าเอายังไงเพราะผมมั่นใจว่ากลับไปไอ้มาชิโร่ที่ว่าในมือมันก็น่าจะหายไปอีกน่าจะเป็นลูปเรื่องราวของเกาะเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของลูปลูปที่ไม่จบไม่สิ้นจนกว่าเราจะหาทางแก้มันได้แบบเรซิโร่อะไรอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะเจอคำตอบที่แท้จริงลูปถึงจะจบเพราะงั้นนี่เป็นวันที่2และมั่นใจได้เลยว่าน่าจะมีวันที่3แน่แต่ไม่รู้กี่วันอ่ะรอเดี๋ยวสิจริงด้วยขอเช็คดูก่อนดูสิว่ามาชิโร่ยังอยู่กับเราหรือเปล่าไม่งั้นก็วิ่งเสียเที่ยวอีกแล้วคุณและไปมอนตรวจสอบสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋ามาชิโร่จะต้องอยู่ในนั้นแน่ก็ยังชั่วคราวนี้ไม่ได้ทำหายไปกันเถอะไปหาคุซุมิดะกันเด็กวับระบบเรนเดอร์ใหม่ที่เกมมันปรับในแพท 2.2 คือเรื่องของการเรนเดอร์ในระยะทางครับ distance rendering หรืออะไรสักอย่างผมเรียกชื่อไม่ถูกผมไม่เก่งเรื่องอะไรพวกเนี้ยแต่อารมณ์แบบว่ายิ่งอยู่ใกล้หรือไกลมันก็จะโหลดแล้วก็เรนเดอร์สิ่งต่างๆช้าลงอะไรเงี้ยมันทำให้เครื่องทำงานหนักน้อยลงมันเป็นจุดสังเกตที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขึ้น 2.2 มาเหมือนว่ามิโฮโยมันจะเตรียมตัวรองรับกับโลกที่ใหญ่ขึ้นนั่นแหละผู้เธอกลับมาแล้วหวังว่าคราวนี้พวกเธอจะเอามาชิโร่มาด้วยนะไม่งั้นแล้วก็ไม่งั้นคงไม่ได้เริ่มเขียนนิยายของฉันสักทีไอ้ที่มึงพูดเหมือนรอบที่แล้วเลยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วคำขอที่มีระดับความยากแค่นี้สำหรับเราแล้วมันเรื่องจิ๊บๆเอ้าชิมอนมึงก็พูดเหมือนรอบที่แล้วเหมือนกัน CDN เอามาชิโร่ให้คนซูมินะสิปิดจ็อบให้เรียบร้อยพอได้ค่าตอบแทนแล้วเราไปกินของอร่อยที่ภัตตาคารที่มินามิกันเอ้ยไอ้มอนมึงจะพูดรู้ทำไมวะนี่มึงเล่นมุกหรือว่ามึงจะให้กูหลอนเนี่ยเอ๊ะทำไมไปมอนถึงรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เคยพูดแบบนี้มาก่อนไปมอนคิดไปเองเหรออยู่ในมือเนี่ยยังอยู่ก็ดีแล้วนี่ฉันจะได้มาชิโร่แล้วจริงๆเหรอมาชิโร่เป็นกุญแจสำคัญในการเขียนบันทึกแห่งทะเลหมอกชื่อชั่วคราวอันล้ำค่าเอ้ยคราวนี้อยู่ว่ะคราวนี้ไม่หายว่ะมาชิโร่สิ่งที่ซูมิดะขอให้คุณตามหาดูเหมือนจะเป็นมาชิโร่ที่ใครบางคนทิ้งไว้ก่อนที่จะออกจากเกาะซูมิจากคำพูดของหรูแล้วมาชิโร่นั้นไม่ใช่เครื่องดนตรีแต่กลับเป็นอุปกรณ์ที่ผู้คนซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางหมอกอันหนาทึบของเกาะซูมิใช้เพื่อระบุตำแหน่งของพวกเดียวกันนี่ก็คือมาชิโร่งั้นเหรอรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยแฮะเอ๊ะฮะขอโทษนะฉันแค่คิดว่ามันขาดอะไรไปหน่อยจะว่ายังไงดีอ่ะความรู้สึกของโชคชะตามะนี่คือวัตถุโบราณที่นำออกมาจากเมืองที่อารยธรรมล่มสลายไม่ลงเหลือเสียงหัวเราะแล้วก็ไร้ซึ่งเสียงเพลงใดๆมานับหลายพันปีแต่กลับได้มาครองอย่างง่ายดายมึงไม่พอใจมึงก็ไปเอาเองอีดอกสำหรับพวกเราแล้วมันไม่ได้ง่ายเลยสักนิดอย่าพูดมันก็เป็นของง่ายๆอย่างนั้นสิขอโทษนะอีแว่นไอ้สัตว์กูจะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นสมกับเป็นซิกดิเอ็นในตำนานที่ใครๆก็พูดถึงกันและฉันล่ะมึงทำที่อะไรมอนก็ไปมอนในตำนานเหมือนกันใครๆก็พูดถึงนะก็แหมขนาดนักผจญภัยและหนังสือพิสารจะโด่งดังก็ยังไม่สามารถทำคำขอให้สำเร็จได้แต่พวกเธอกลับทำได้อย่างราบรื่นอย่างเงี้ยสุดยอดไปเลยฉันว่านิยายไม่ต้องชื่อบันทึกแห่งทะเลหมอกแล้วชื่อบันทึกแห่งซิกเอ็นและไปมอนเลยดีกว่าว้าวเจ้าชื่อผมไม่แต่งหนังสือเหรอบันทึกเรื่องราวของซิกเอ็นกับไปมอนตรงซิกเอ็นกับไปมอนเนี่ยรู้สึกว่าพออ่านแล้วมันไม่ค่อยคล่องปากเท่าไหร่เลยฮะน่าจะถูกบก.ปฏิเสธแน่เลยอ่ะขอโทษทีถ้ายังไงพวกเธอทั้งสองเปลี่ยนชื่อเป็นทะเลกับหมอกดีไหมไม่ฉันแค่ล้อเล่นนะล้อเล่นแต่จะว่าไปมาชิโร่ที่แม้แต่ทหารรับจ้างจากต่างแดนที่มีประสบการณ์โชคโชนก็ยังหามาไม่ได้แต่กลับได้มาอยู่ในเมืองง่ายๆแบบนี้สุดยอดมากจริงๆไม่จะเป็นชินเซนที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในข้ารับใช้ทั้ง3ก็คงจะสู้เธอไม่ได้หรอกมั้งแน่นอนว่าก็มีคนส่วนน้อยที่คิดว่าฮาคูชูไซน่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดเหมือนกันแต่ถ้าเคยอ่านภาคก่อนของเรื่องเจ้าหน้าที่แห่งแดนคุมขังแล้วก็
ไว้ว่ามันเสร็จแล้วใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นแล้วนะน่าจะอย่างนั้นที่จริงแล้วฉันอยากจะฟังเรื่องราวการผจญภัยของพวกเธอที่เกาะสึนามิมากเลยคงจะทุลักทุเลน่าดูเลยใช่ไหมล่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นฉันมั่นใจว่ามันจะคุ้มค่าแก่การเขียนอย่างแน่นอนที่จริงพวกเราก็มีเรื่องที่อยากจะปรึกษาเหมือนกันเล่าเรื่องการผจญภัยในช่วง2วันที่ผ่านมาให้คุณชิซูวินะฟังอย่างนี้นี่เองถึงแม้ว่าเกาะสึนามิจะถูกทำลายไปแล้วแต่ผู้คนและช่วงเวลาระหว่างนั้นกลับเล่นซ้ำอีกครั้งด้วยความเร็วที่ผิดปกติราวกับเป็นวิญญาณอีกทั้งเวลาที่ผ่านไปในสายหมอกยังแตกต่างจากโลกภายนอกอย่างมหันต์เลยด้วยพวกเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกนะแต่คนเหล่านั้นไม่ใช่วิญญาณตามแนวคิดทั่วไปแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์การย้อนกลับและการเล่นซ้ำดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถมองเห็นตัวเอกที่มาเยือนได้และระหว่างนั้นเด็กหนุ่มลึกลับคนนึงตัวเอกล่ะสาเหตุที่พวกผู้รับคำขอก่อนหน้าไม่สามารถหามาชิโร่กลับมาได้ก็เพราะว่าสิ่งที่พวกเขาเจอเป็นวิญญาณมาชิโร่ของปลอมอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะฉันว่าพวกเธอมีพรสวรรค์ในการเขียนนิยายนะน่าสนใจไม่เบาแต่ว่ายังมีจุดบางจุดที่มันกระด้างไปหน่อยการแสดงพล็อตเรื่องก็ยังไม่สวยงามพอแต่ไม่ว่ายังไงพล็อตเรื่องคืออะไรอย่าสนใจเรื่องนั้นเลยเรื่องราวนี้ฉันคิดว่าถ้ามีเวลาแต่งเติมมากกว่านี้แล้วก็น่าจะขายดีเลยทีเดียวอาราตานี้เองก็น่าจะชอบเรื่องราวประมาณนี้เหมือนกันไม่แน่อาจจะได้เป็นนักเขียนที่เซ็นสัญญากับสำนักพิมพ์ยาเอกก็ได้ช่วงเวลาที่ฉันจะถูกเรียกว่าอาจารย์สุมิดะกำลังจะมาถึงแล้วงั้นเหรอเนี่ยไม่นะฉันยังคิดชื่อ นามปากกาไม่ออกเลยแต่ใช้ชื่อเดิมเหมือนอย่างอาจารย์ฉางอย่างนั้นก็เท่ไม่พอเหมือนกันคุณสุมิดะเริ่มพูดพึมพำอะไรไม่รู้แต่เมื่อกี้แล้วอย่าบอกนะว่าบ้าไปแล้วใช่เลยคำของฉันยังไม่เสร็จหรอกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ฉันก็ต้องการเรื่องราวที่เกี่ยวกับเกาะสึนามิมากกว่านี้แล้วก็อีกอย่างเกี่ยวกับเขาเรื่องเกี่ยวกับกามะฉันก็อยากจะรู้ให้มากกว่านี้เหมือนกันยังไงซะเขาก็เป็นคนที่ไว้ใจได้ของฉันพวกเราก็เหมือนกับอาโกโดเมกิไซมอนกับเจโนเมกอนเบในตำนานที่ครั้งหนึ่งเคยล่องเรือฝ่าพายุที่โหมกระหน่ำที่อ้วกมาเป็นสีม่วงปะยังไงซะในตำนานก็เล่าว่าอาโกโดเมกิเองก็ถูกเจโนเมช่วยไว้ตั้งหลายครั้งไม่ว่าจะยังไงฉันก็อยากรู้เรื่องของกามะให้มากกว่านี้เพราะว่าเขามีคุณสมบัติจำพวกพลังที่ซ่อนเร้นให้ความรู้สึกลึกลับแล้วก็จะเข้าร่วมกับทีมตัวเอกในตอนท้ายของเรื่องฉันจึงคิดว่ามันเหมาะมากเลยที่จะเขียนลงไปด้วยเขาก็ดูลึกลับจริงๆอ่ะนะก็อยากจะเข้าไปสำรวจส่วนลึกของเกาะสึนามิต่อเหมือนกันเยี่ยมไปเลยงั้นก็ขอให้ทั้งสองคนช่วยสำรวจเกาะสึนามิต่อทีนะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าเราเก็บหีบไปแล้วทั้งสิ้นอิเล็กโทรซิเล่ครบแล้วหีบมัน110ใบยังขาดหีบอยู่อาชิปเมนต์สายฟ้าและนิรันดร์ก็ยังไม่จบและที่สำคัญถ้าตามที่ผมคิดชื่อเสียงเมืองก็ยังไม่ขึ้นก็เป็นอันว่ายังไม่จบยังมีต่ออย่างแน่นอนแต่สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนใครที่ตั้งใจมาดูหรือลองมาดูก็ตามนะครับผมถ้าว่าชอบคลิปของผมนะครับชอบการพากย์การเล่นอะไรอย่างนี้หรือว่าชอบการแก้พัซเซิลก็ว่าไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กด Subscribe กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ